คนนิชิวะมินาซังวาตาชิวะโซระอนิเมะแคสโตเกมมิ่งวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Monster Hunter World Iceborne นะครับก็หลังจากที่เรารอคอยกันมาอย่างยาวนานในที่สุด Monster Hunter World Iceborne ก็ลงเวอร์ชั่น PC สักทีและจากคลิปที่แล้วที่ผมได้ทำสรุปเนื้อเรื่องแบบสั้นของ Monster Hunter World ไปวันนี้ผมก็จะมาเล่าเนื้อเรื่องของ Monster Hunter World Iceborne ให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับสำหรับคลิปเนื้อเรื่อง Monster Hunter Iceborne นี้ก็จะค่อนข้างแตกต่างจากคลิปสรุปสั้นๆของ Monster Hunter World นะครับตรงที่ในระหว่างที่ผมเล่าเนื้อเรื่องถึงจะเป็นการเล่าเนื้อเรื่องแบบสรุปแต่ผมจะให้ทุกท่านได้เสพถึงคัตซีนในตัวเกมพร้อมกับได้วิเคราะห์หรือเข้าใจถึงการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของมอนสเตอร์ที่เราได้พบเจอในคลิปนั้นๆด้วยนะครับท่านทุกท่านพร้อมที่จะรับชมและร่วมผจญภัยไปพร้อมกับผมแล้วก็เข้าสู่ทวีปน้ำแข็งด้วยกันเลยนะครับผมเริ่มต้นเนื้อเรื่องมาเราจะต้องออกเดินทางไปยังฟอร์เรสต์เพื่อหาสาเหตุว่าทำไมเลเกียน่าที่ควรจะอาศัยอยู่ที่คอรัลไฮแลนด์กับย้ายถิ่นฐานออกมาจากเขตที่มันควรจะอาศัยอยู่ซึ่งพอเราตามร่องรอยของมันมาเราก็ได้ค้นพบว่าここにも痕跡がませんか。風の音。いいえ、違う。これは歌声。あのモンスターは。สิ่งที่เราได้เห็นนั่นก็คือเหล่าเลเกียน่าที่อาศัยอยู่ณนิวเวิลด์แห่งนี้กำลังอพยพย้ายถิ่นไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าการอพยพในครั้งนี้จะไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติของพวกมันแต่ดูเหมือนจะมีเสียงเรียกบางอย่างกำลังร้องเรียกให้พวกมันเดินทางไปยังสถานที่แห่งนั้นอยู่และเสียงนั้นก็ไม่ได้เรียกเพียงแค่เลเกียน่าเท่านั้นแต่ยังมีมอนสเตอร์อีกตัวที่เดินทางไปตามเสียงเรียกนั้นด้วยแม้ว่าเสียงนั้นจะเป็นเสียงของอะไรหรือมอนสเตอร์นั้นจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับเลเกียน่าเหล่านี้ไหมแต่พวกเราจะอยู่เฉยไม่ได้แล้วเพราะดูเหมือนว่านี่จะไม่ใช่สาเหตุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติธรรมดาซึ่งพวกเราเหล่าฮันเตอร์และนักสำรวจจะต้องออกเดินทางไปตามหาคำตอบนั้นณสถานที่ที่พวกมันกำลังเดินทางไปนั่นเองหลังจากนั้นพวกเราก็ได้กลับมารายงานเรื่องนี้ให้กับหัวหน้าหน่วยสำรวจได้รับรู้ซึ่งหัวหน้าหน่วยสำรวจก็ได้ตัดสินใจว่าพวกเราหน่วยสำรวจทั้ง5หน่วยและเหล่าฮันเตอร์จะออกเดินทางไปยังสถานที่ที่เลเกียน่าอพยพไปเพื่อหาคำตอบว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกร้องให้มันเดินทางไปยังสถานที่แห่งนั้นกันซึ่งพวกเราจะใช้เรือสำรวจหน่วยที่2ที่เป็นเรือสำรวจเคลื่อนที่บนท้องฟ้าเดินทางไปยังสถานที่แห่งนั้นโอ้ยあの子なら準備に入ってるわよ。ディラン長さんのところだ。外にいたぞ。間違いない。はい。雲がレイギエナの進む方向へ流れていました。その日の風は北西に吹いていたので。あ、相棒。準備は。追い風、五騎団の旗みたい。幸先がいい。はい。みんなの背を押す追い風です。
長いわね。霧の中に入って随分経ちますが。小さな島だと見落とすわ。目を凝らしましょう。はい。はい。レイゲーナね。どこにどうして向かってるんだ？島があるかもって話よ。島か！新しい発見がありそうだな。見えた！島です！気流が乱れてきた。飛ばされないで。はい。相棒、大丈夫です。それよりもほらあっち見えてきました。待って、島じゃない。島よりも大きい陸地です。これ以上進むのは危険ね。そんな、あと少しなのに。舵を取り直すわ。あんたたち中へ。さすがは相棒、賛成です。気球を下ろせそうな場所を探してきます。หลังจากเราออกเดินทางมาได้สักพักในที่สุดเรือหอกของเราก็เดินทางมาถึงสถานที่ที่พวกเลเกียนหน้าอพยพมากันแต่เพราะว่ากระแสลมแรงเกินไปเราจึงต้องออกมาดูว่าทำไมมันถึงได้กระแสลมแรงขนาดนี้และสิ่งที่เราค้นพบก็คือสถานที่ที่เราคิดว่ามันเป็นเกาะจริงๆแล้วมันคือทวีปใหม่ที่ดูเหมือนว่าจะอยู่ใกล้กับภูเขาที่มีการพัดกระแสลมที่รุนแรงจึงทำให้เราและคู่หูจะต้องออกเดินทางไปยังทวีปใหม่แห่งนี้เพื่อหาจุดล่อนลนจอดสำหรับตั้งค่ายให้กับเหล่าฮันเตอร์และนักสำรวจคนอื่นๆได้สร้างแคมป์สำหรับศึกษาทวีปแห่งนี้กันแต่อย่างไรก็ตามยังมีปริศนาหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกคาใจซึ่งดูเหมือนว่าจะมีบางสิ่งตกออกมาจากหนังสือของคู่หูของเราซึ่งผมเองก็ยังอธิบายไม่ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ดูจากลักษณะแล้วมันน่าจะเป็นเกล็ดของมอนสเตอร์อะไรสักอย่างยังไงก็ตามแต่จนกว่าจะถึงเวลาที่เราจะรู้คำตอบนั้นตอนนี้หน้าที่หลักของเราคือการตามหาจุดที่เหมาะสมสำหรับการล่อนลนจอดของเรือเหาะและการตั้งค่ายของทีมสำรวจและฮันเตอร์คนอื่นๆให้เร็วไวที่สุดแต่เพราะเหตุผลนั้นจึงทำให้เราและคู่หูเป็น2คนและ1ตัวแรกที่ได้ออกสำรวจป่าของทวีปใหม่แห่งนี้ว่าระบบนิเวศของมันมีอะไรแปลกใหม่จากสิ่งที่เราได้เรียนรู้จาก New World มาบ้างและแน่นอนเลยว่าทวีปนี้มันเป็นทวีปน้ำแข็งเพราะฉะนั้นตัวละครผมจะใส่ชุดเกราะแบบนี้เดินไปเดินมามันก็คงจะไม่ได้แล้วนะท่านผมและคู่หูรวมถึงเจ้าดันด้วยก็เลยต้องไปเปลี่ยนชุดเพื่อให้เหมาะกับการเดินทางในสถานที่แห่งนี้ซะหน่อยเมื่อเปลี่ยนชุดกันเสร็จเราก็ไม่รอช้าที่จะเริ่มสำรวจป่าในทวีปแห่งนี้กันเลยて見る痕跡ですね。
ポポ。ในขณะที่เรากำลังสำรวจป่าในทวีปใหม่แห่งนี้อยู่จู่ๆเราก็ถูกมอนสเตอร์ของที่นี่จู่โจมเข้าในทันทีซึ่งมอนสเตอร์ตัวนั้นก็คือเบโอโทดัสมังกรปลาน้ำแข็งหลังจากนี้จะเป็นการวิเคราะห์ถึงระบบนิเวศและบุคลิกนิสัยของเบโอโทดัสกันนะครับในทุกๆคลิปที่มีการเจอมอนสเตอร์ตัวใหม่จะมีทั้งช่วงเนื้อเรื่องแล้วก็ช่วงสารคดีมอนสเตอร์เพื่อให้ทุกท่านที่ดูคลิปได้รู้จักถึงระบบนิเวศและการใช้ชีวิตของมันในทวีปใหม่แห่งนี้กันนะครับว่ามันมีชีวิตในการอาศัยหรือความเป็นอยู่อย่างไรบ้างสำหรับมังกรปลาน้ำแข็งเบลโทดัสเป็นมังกรปลาสายพันธุ์เดียวกับลาวาซิออดแล้วก็เจ้าปลาโคลนพอดีผมจำชื่อเจ้านี่ไม่ค่อยได้ก็ขอเรียกมันว่าปลาโคลนแล้วกันนะความสามารถของเบลโทดัสนะครับก็ไม่ค่อยแตกต่างจากพี่น้องของมันเลยนั่นก็คือความสามารถในการแหวกว่ายบนพื้นดินนั่นเองแต่ต่างจากพี่น้องของมันตนที่มันจะแหวกว่ายอยู่บนพื้นดินที่เป็นธารน้ำแข็งแล้วก็พุ่งหิมะนะครับก็สมชื่อกับมอนสเตอร์ที่อาศัยอยู่ในทวีปไอซ์บอร์ดีนะครับซึ่งผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเจ้านี่มีฉายาไหมแต่สำหรับผมจะขอเรียกเจ้านี่ว่าเป็นปลาน้ำแข็งแล้วกันนะหรือไม่ก็วานน้ำแข็งอะไรประมาณนั้น สาเหตุที่ว่าทำไมผมถึงเรียกมันว่าวานก็เดี๋ยวค่อยพูดอีกทีในคลิปต่อไปนะครับซึ่งความอันตรายหรือว่าอาวุธในการโจมตีของมันก็จะมีคมเขี้ยวของมันที่แหลมคมเหมือนกับฉลามเลยนะครับซึ่งจริงๆการล่าของมันก็เหมือนกับฉลามอยู่แล้วแล้วยิ่งมีเขี้ยวแบบนี้ผมว่าน่าจะเรียกว่าเป็นปลาฉลามน้ำแข็งก็ควรจะได้แล้วนะนอกจากนั้นมันก็ยังมีเขาที่แหลมคมแล้วก็ใหญ่เอามากๆเลยนะครับตอนที่มันว่ายน้ำอยู่เนี่ยเขาของมันเนี่ยก็จะขยับไปมาราวกับเป็นครีบของฉลามเลยนะครับอย่างที่บอกเจ้านี่มันน่าจะเป็นปลาฉลามน้ำแข็งแล้วล่ะนะส่วนความสามารถในการต่อสู้เรียกว่าเจ้านี่ไม่มีความสามารถในการพ่นน้ำพ่นโคลนพ่นดินอะไรพวกนั้นเลยนะครับเรียกว่าใช้พลังกายล้วนๆเลยแต่สิ่งที่ทำให้มันอันตรายยิ่งกว่าญาติพี่น้องของมันเนี่ยก็คือมันมีความเร็วในการเคลื่อนที่ที่สูงมากถ้าเทียบความเร็วในการเคลื่อนที่ของมันกับญาติพี่น้องของมันเนี่ยสำหรับเบลโทดัสมีความเร็วที่เหนือกว่ามากๆเลยนะครับเรียกว่าถ้าเรามอนตามมันไม่ทันแค่แป๊บเดียวเนี่ยมันก็สามารถจู่โจมเราได้จากหลายๆทิศหลายๆทางเลยนะครับรวมไปถึงจากด้านใต้เท้าของเราด้วยคือเจ้านี่มันสามารถพุ่งออกมาจากใต้เท้าของเราเพื่องาบเราหรือชนให้เรากระเด็นขึ้นฟ้าได้เลยนะครับผมก็เป็นศัตรูที่อันตรายมากแต่เพราะมันไม่มีความสามารถในการโจมตีระยะไกลสำหรับใครที่เล่นอาวุธสายระยะไกลก็จะได้เปรียบหน่อยนะครับตรงที่สามารถโจมตีใส่มันได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะปล่อยดาเมจจากระยะไกลใส่เรานะครับแต่ยังไงก็ตามก็ขอให้หลบหรือว่าเคลื่อนที่เร็วๆด้วยนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปว่าเจ้านี่มันค่อนข้างจะเคลื่อนที่ไวนะถ้าเคลื่อนที่ช้าแค่แป๊บเดียวเนี่ยผมว่าเจ็บหนักแน่นอนนะครับผมต่อให้เรามองเห็นมันไวแค่ไหนก็ตามส่วนนิสัยการกินของมันนั้นตามที่ผมไปออกเดินตามมันในเควสต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเควสล่าของมันหรือไม่ก็เดินในทุ่งหิมะแบบไปเก็บของอะไรพวกนี้ผมสังเกตเห็นว่ามันไม่ค่อยจะทำอะไรนอกจากว่ายในหิมะเท่าไหร่นะแต่จากข้อมูลแล้วเหมือนอาหารโปรดของมันจะเป็นโบโบนะครับโบโบก็จะเป็นมอนสเตอร์จากภาคเก่านู่นเลยนะครับที่เริ่มต้นมีทวีปน้ำแข็งก็จะเป็นมอนสเตอร์กินพืชที่อาศัยอยู่ในทวีปน้ำแข็งนั่นเองการดีไซน์ของโบโบเนี่ยก็จะเหมือนกับแมมมอธที่ไม่มีงวงนะครับแต่จะมีงาที่ใหญ่โตขึ้นมาแทนนะก็โปโป้จะเป็นมอนสเตอร์ประเภทกินพืชที่อาศัยอยู่ในทวีปเขตหนาวของโลกมอนทันทุกทวีปเลยแม้ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามขอแค่มันเป็นเขตหนาวที่มีหิมะตกตลอดทั้งปีเนี่ยเราก็จะได้เห็นโปโป้เดินกันเป็นเรื่องปกติเลยนะครับส่วนสาเหตุว่าทำไมโปโป้ถึงได้อาศัยอยู่ในทวีปเขตหนาวได้ก็เพราะว่ามันมีความสามารถในการผลิตขนที่รวดเร็วมากๆเลยนะครับเรียกว่าทุกๆเดือนตลอดทั้งปีเนี่ยมันสามารถผลิตขนมันเพิ่มขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ผัดขนเก่าทิ้งได้เร็วพอๆกันเลยนะครับเรียกว่าไม่เคยเห็นมันขนเกลี้ยงมาก่อนเลยจะเห็นมันขนฟูอยู่ตลอดทุกๆปีเลยก็ว่าได้ซึ่งผมรู้จักกับโปโป้เนี่ยตั้งแต่ภาคสอนดอสและแต่ก็จะรู้ว่ามนุษย์เนี่ยจับเอาโปโป้มาใช้ประโยชน์ในโลกมอนทันเนี่ยยังไงบ้างในช่วงภาค
Freedom นะครับผมก็มาเล่ากันเลยดีกว่าว่ามนุษย์ในโลกมอนทันเนี่ยจับเอาโปโป้มาทำอะไรกันบ้างนะมนุษย์ในโลกมอนทันเนี่ยจะจับเอาโปโป้มาใช้อยู่2 อย่างนั่นก็คือใช้แรงงานในฐานะขนสัตว์พาหนะนะครับในการเดินทางเขตหนาวมนุษย์ในโลกมอนทันจะนิยมเอาโปโป้มาใช้เป็นพาหนะเดินทางกันมากที่สุดนะครับและอย่างที่2ที่มนุษย์ในโลกมอนทันนิยมเอาโปโป้มาทำมากที่สุดนั่นก็คือมอนสเตอร์สำหรับสร้างผลิตผลให้กับมนุษย์นั่นเองซึ่งผลิตผลอย่างแรกที่นิยมมากที่สุดเลยนั่นก็คือการทำชุดกันหนาวนะครับเนื่องจากว่าขนโปโป้มันสามารถผลิตได้ตลอดทั้งปีมนุษย์ในโลกมอนทันก็เลยตัดขนมันเพื่อเอามาทำเป็นชุดกันหนาวให้กับฮันเตอร์แล้วก็ชาวบ้านนั้นใส่กันในช่วงฤดูหนาวหรือเขตที่มีหิมะตกหนาแน่นนั่นเองอย่างชุดที่ตัวละครฮันเตอร์เราใส่อยู่ในภาคนี้ก็อาจจะสร้างมาจากขนของโปโป้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับอีกอย่างนึงก็คือผลผลิตด้านอาหารนะครับก็จะมีอยู่2 อย่างที่ผมรู้มานั่นก็คือเนื้อของโปโป้นั้นสามารถเอาไปทำอาหารได้อร่อยมากๆเลยนะครับคือเห็นคนในโลกมอนทันบอกว่าอร่อยแต่ในโลกจริงอร่อยไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะส่วนอีกอย่างนึงที่นิยมมากเลยนั่นก็คือนมโปโป้นะครับนมสดๆจากโปโป้นั่นเองซึ่งข้อมูลนี้ผมรู้มาจากตอนเล่นโปกะปากะไอรูวิเลสจีนะครับก็เป็นภาคมอนทันแมวนั่นเองนะครับก็ตอนอยู่ในฟาร์มเนี่ยจะมีโปโป้อยู่ตัวนึงที่สามารถรีดนมกับตัดขนมันได้ตลอดเลยก็รู้มาว่าโปโป้มันให้นมได้ก็จากภาคนี้นั่นแหละนะและนี่ก็น่าจะเป็นข้อมูลของมอนสเตอร์ที่ผมจะนำมาเล่าในคลิปนี้นะครับถ้ามีข้อมูลตกหล่นตรงไหนหรือว่าข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าคลิป Monster Hunter Iceborne เนี่ยเป็นคลิปที่แตกต่างจากคลิปอื่นๆของผมมากเลยปกติแล้วผมจะหาข้อมูลมาก่อนแต่สำหรับภาค Iceborne เนี่ยผมจะสังเกตมอนสเตอร์ขณะที่ผมกำลังล่ามันอยู่ว่ามันมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็การอยู่อาศัยในระบบนิเวศของมันยังไงบ้างคือเรียกว่าเห็นมันทำอะไรผมก็ศึกษาแล้วก็จดบันทึกตามไปหมดเลยนั่นเอง ไม่ได้ไปหาข้อมูลจากแหล่งอื่นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อมูลตัวไหนผิดก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกและถ้าใครรู้ว่ามีข้อมูลตัวไหนผิดหรือว่ามีข้อมูลอันไหนเพิ่มเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมรออ่านแน่นอนแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นการออกล่าครั้งแรกของผมในโลก Monster Hunter Iceborne กันแล้วนะครับต่อไปนี้จะเป็นคลิปย้อนหลังของ Live Stream Monster Hunter ของผมนั่นแหละว่าตอนผมล่าเบลโทดัสครั้งแรกมันเป็นยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างผมโดนอะไรมาบ้างก็มารับชมพร้อมกันเลยนะครับผม Oh my god นี่คือตัวแรกประจำทวีป Iceborne ที่ต้องสู้โอ้โหเปิดมาก็ประมาณนี้แล้วใช่ไหมพี่นี่แหละเดี๋ยวนะรู้สึกว่าสิ่งอะไรวะสิ่งอะไรสิ่งอะไรสลิงเกอร์ไงสกิลใหม่ที่ได้ขึ้นมาแต่ว่าคุณติ๊กยังไม่ได้เก็บของเลยน่าจะยังใช้ไม่ได้หรือเปล่าใช้สกิลธรรมดาไปก่อนอย่าเพิ่งเรียนใหม่เลยเป็นสายพันธุ์คล้ายๆกับเจ้าปลาดุกเยอะไม่คิดว่าจะมาเจอปลาตัวนี้นี่แหละสลิงเกอร์ของทามาเอามานะสลิงเกอร์ของทามาสลิงเกอร์ของทามาเอามานะหมายถึงคุณกิฟต์ของเราเอามาสลิงเกอร์ของทามาสลิงเกอร์ของทามาแม่ไม่เคยรู้เรื่องสตามิน่ามาก่อนเลยไม่ต้องอธิบายละเอียดขนาดนั้นก็หน่อยวายโอ้ยหนาวอะไรฮอตดิ้งโซล่าหมดอายุแล้วเหรอไม่เราโดนน้ำแข็งมันอะไรนะปลาใส่เราเลยหนาวตายสิกดไม่ทันพี่มาก่อตัวนี่คืออะไรอ่ะก็คือหนาวไงมันโดนท่าของมันอ่ะเราเลยหนาวอยู่ไปไหนวะนี่แหละน้องน่ารักจังเลยเห็นแล้วอยากกินปลาทูเลยนี่แหละตีดักเคาน์เตอร์ได้นี่เลยโอ้ยพื้นทัดสั่นเอ๊ยิงสลิงทั่วไปปุ่มไหนอ๋อเห็นละนี่ใส่อะไรวะเนี่ยใส่ไปก่อนแล้วกัน
โอ้ยชุดนี้ไม่มีการเสียงเฮ้ยมีบ่อน้ำร้อนอยู่คุณกิ๊บไปแช่บ่อน้ำร้อนน่าจะมันน่าจะช่วยเพิ่มเลือดกับน่าจะแก้เลือดอาการหนาวได้นี่ไงน้ำแข็งหายไปละโอ้สเตมิน่าเราน้อยมากเลยอ่ะใช่เพราะว่าเรายังไม่ได้กินข้าวก่อนลุยไงเริ่มเหนื่อยแล้วใช่ไหมพี่ย่อนี่เราพามันมาสู้ในบ่อน้ำร้อนเนี่ยใช่เฮ้ยติดแข็งอีกแล้วเหรอลงบ่อใหม่ติดแข็งก็ลงบ่อใหม่เราบอกว่านี่มันทะยานนาเออเหมือนอยู่มันไปไหนแล้วเนี่ยมันว่าเราว่ายอยู่ในบ่อน้ำร้อนกับมันเนี่ยเรามันย้ายแมปแล้วอ่ะโอเคเหมือนเราจะย้ายแมปแล้วเหมือนกันโอเคนึกถึงเมะเรื่องมิลุลุที่มันทำซาชิมิปลาตัวนี้เลยผมตามมันถูกทางใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมละล้มเหรอโอ้ยเห็นแล้วอยากกินปลาอย่ากินข้าวน้ำปลาไหลอ่ะขี่ซะเลยอย่าดิ้นพี่อย่าดิ้นเยอะจิ้ม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 ปุ๊บจิ้ม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 จะล้มแล้วใช่ไหมหนึ่งสองสามลวกอย่าทำแมวแค่ทำไปนี่นะเฮ้ยดาเมจระเบิด300เลยเหรอไอ้นี่แพ้ระเบิดแน่เลยฮึบตัวอะไรอยู่ไหนนะเดี๋ยวนะอ้อยกดช้าไปอะไรวะเนี่ยเรากดปกติต้องกดคอนโทรลแล้วมันจะไอ้นี่ไม่ใช่อ่ะวิ่งคอนโทรลแล้วมันจะใช้ท่าเพื่อหมุนๆน่ะเอ๊ะกดคอนโทรลเหรอไม่น่าจะเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนปุ่มนะมันเปลี่ยนปุ่มแล้วมันกดคอนโทรลแล้วมันขึ้นอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยงงไปหมดแล้วลองหาท่าที่แบบกดแล้วมันขึ้นมาชาร์จเตรียมหมุนเลยดูนี่นะเดี๋ยวไม่มีเวลากดท่าไปอยู่ไกลไปไม่โดนปะทุเอ้ยอะไรเนี่ยไม่ต้องทำเกาะใหม่เลยพี่ฮะเจอตัวอะไรไม่รู้เขาเจอแล้วเหมือนกันเจอแล้วเหมือนกันว้าวบันบาโลมันเข้ามายุ่งในการต่อสู้หรือเปล่าใช่ๆมันมาช่วยเราตีอยู่ช่วยตีอยู่เหรอช่วยตีตัวอื่นน่ะไอตัวปลาไหลอ่ะมันกำลังสู้กันอยู่อ๋อแสดงว่าอ๋อใช่ไอ้2ตัวนี้มันเป็นคู่กัดกันในทวีปนี้เรียกว่าไงดีศัตรูตามธรรมชาติไปตีกันก่อนมาไอ้นั่นไปละมาช่วยตีแป๊บเดียวเอ๊ะกดอะไรกดแค่วะเนี่ยเทอร์โบมาสัตว์ประหลาดตีกันดูสิสู้กันยังไงอ๋อเหมือนการต่อสู้ก่อนบาลอดโอ้ยมาพี่บันบาโลทำดาเมจเท่าไหร่พี่บันบาโลมาทำดาเมจเท่าไหร่1,400โอ้ยจะบ้าจะตายอยู่แล้วว้าวเอ้ยไปทะเลาะกันต่อสิอย่าเปลี่ยนมาตีเราเร็วขนาดนี้โอ้ยแม่งกระโดดอะอะไรเนี่ยฮะอะไรหลุดจากเซิร์ฟโซล่าเหรอเอ๊ะหลุดจากเซิร์ฟเราเฉย
สงสัยเพราะเล่นแบบเดี่ยวนานเกินไปมันนี่ไงไอ้นี่ก็เลือดเยอะมากเลยใช่ไฮแรงจริงป่ะเนี่ยโอ้ยแล้วพลังงานเรามันเหลือแค่นี้ทำไงเนี่ยก็กินข้าวกินที่ไหนวะกินเลือดทำไมเนี่ยคุณกินไม่ได้พกเนื้อมาเหรอไม่ได้พกว่าไม่ได้งั้นเขาต้องปิ้งอยู่เดี๋ยวเราค่อยปิ้งแล้วกันโอเคข้าบ่มเพาะตั้งเยอะแต่ยังไม่ได้ปิ้งกินเราเองก็บ่นเขาไม่ได้เราเองก็ยังไม่ได้กินเหมือนกันซีโร่รู้ไหมไอ้กดคอนโทรลที่มันกดชาร์จคอนอ่ะกดอะไรอ่ะปกติพี่กดคอนโทรลอ่ะแล้วมันกดไม่ได้อ่ะโอเคลุยต่อที่ผายดาบคู่อ้อยเร็วไปฮะこの時はホットドリンクを使え。ホットドリンクหมดลิงหมดลิงตอนโดนตีอีกปะโทไม่บอกให้เร็วกว่านี้แล้วคุณพี่คอนโทรลเอ้าโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะกดอะไรวะงงหมดแล้วเมื่อกี้เหมือนเราขึ้นไปข้างบนอ่ะแล้วมันให้กดอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอ๊ะขึ้นเป็นตัวมันแล้วให้กดอะไรก็ไม่รู้คอนโทรลกับตัวขวาอะไรก็ไม่รู้อ่ะงงหมดเลยอ๋อคอนโทรลกับตัวขวาคุณกิฟเข้าท่าเกาะเข้าท่าเกาะด้วยสลิงเกิลใช่ไหมอ๋อก็คืออันนั้นของใหม่จากสลิงเกิลไงอะไรนะแต่ขอเกี่ยวอ่ะกดไม่เป็นอ่ะล่วงลงมา2รอบคือมันเป็นท่าที่ไว้ใช้ตอนเจ้าเนี่ยมันอยู่นิ่งๆสุดๆเท่านั้นอ่ะไม่งั้นเราจะโดนท่าโจมตีมันไปด้วยทิศขวาหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะ ให้ตายสิติดน้ำแข็งแบบนี้สเตมิน่า มีไม่พอสู้ เออขึ้นมาเราต้องเหลาดาบตีแหละตีแหละอ๋อมันไม่ใช่ไฮแลนด์มันมัสเตอร์แลนด์เลยเหรอไอ้เนี่ยเอาจริงดิถ้าตอนฟันอยู่แล้วยิงซิลินเกอร์บาสปุ่มไหนนะเอซิลินเกอร์บาสของเราไม่พร้อมสักอย่างไหมซิลินเกอร์บาสปุ่มไหนเว้ยเอมันน่าจะกดระหว่างนี้ได้นี่หว่าอีกเอาโอ้ยไปไหนละมันแล้วนะคุณกิฟถ้าของไม่พร้อมคุณกิฟกลับไปที่แคมป์ได้นะเดี๋ยวเราปิ้งกินปิ้งของกินอ่ะนะปิ้งเนื้อตรงนี้แม่งเลยกดอะไรหยุดนะโซล่ากดอะไรปิ้งถามฉันเนี่ยนะฉันก็จำไม่ได้แล้วมันการอะไรหยุดปิ้งเนี่ยแต่เนื้อใหม่มันหนึ่งกันน่าจะกดปุ่มคลิกซ้ายแหละน่าจะได้ไม่เห็นหยุดเลยเอาอะไรวะเนี่ยขวาไม่ปิ้งกดแล้วความที่ไม่บอกอยู่ขวาไหนอ่ะกด E ที่กดแล้วไม่ได้อ่ะเขาคิดเป็น F เอากด F เหรอไม่บ้าไม่โดนอีกครั้งต่อไปผมจะกินแมคโครชั่นได้ไหมแมคโครชั่นจะช่วยเพิ่มสเตมิน่าไหมโซล่าแมคโครชั่นช่วยเพิ่มแค่เพิ่มเลือดนะแล้วไอตัวอะไรแอนเชียนโพชั่นล่ะอะไรนะแอนเชียนโพชั่นเพิ่มโอเคเดี๋ยวค่อยกินแอนเชียนโพชั่นโอ้ย
เอปุ่มไหนปุ่มไหนปุ่มนี้แล้วก็มอนสเตอร์の向きをコントロールできるぞしがみつきはสตามิน่าหมดสตามิน่าหมดสตามิน่าの残量に気をつけろมาไปชนกับกำแพงเอ้ยป่าเอ้ยกระสุนหมดอีกโอ้ยโอ้ยโอ้ยยะไอ้ท่าไอ้ท่าใหม่นี้ต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยนี่แหละมาเร็วมาเร็วๆไม่ทันแน่ตีนานจริงเลยเพราะเราใช้อาวุธที่อ่อนกว่ามันเอ้ยอ่อนกว่าเลือดของมันเนี่ยเลยตีนานแต่ว่าดาเมจมันไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าชุดที่เขาให้มาน่าจะเป็นชุดมาสเตอร์แรงค์ด้วยแหละเราไม่รู้ท่าช้าเนี่ยแหละปัญหาของเราเลยล่ะพยายามหาปุ่มมันชิปหรือเปล่าชิปมันคือเก็บอาวุธใครรู้ปุ่มคีย์บอร์ดไปช่วยคุณกิฟหน่อยครับผมปกติเรากดคอนโทรลไงพาร์ทอันนี้มันไม่ใช่อ่ะนี่กดคอนโทรลแล้วมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ต้องกินโอเคได้สักทีเจอแล้วใช่ไหมไม่ใช่ได้ไปกินเลือดแม็กแอนเชนโพชั่นเนี่ยออยจะได้เสร็จเต็มไม่ได้เยอะๆสักทีไม่เนาะไม่ง้อเนื้อไม่โอ้ยมันอะไรกันเนี่ยมันอยู่มันโมโหเราเรื่อยเนี่ยโดนรัวๆเลยน่าจะใช่แหละผ้าคลุมโอ้ยสู้ๆค่ะมิซาวะเคียวอิจิเดี๋ยวมิซาวะเคียวอิจิไหนแล้วปลามาเอาค้อนมาตีปลาโอ้ยไม่รู้ว่าตัวแรกจะเป็นปลาเนี่ยมันเอาคันตะน้องคันตะน้ามาเทนสามเดิมเรียบร้อยจากคอนโทรลเป็นอย่างอื่นแต่คุณกิฟต์ต้องไปเปลี่ยนเองไอ้จัดการได้แล้วตัวแรกตอนเรียบร้อยแล้วเหรอจัดการเรียบร้อยแล้วไอโบここなら安全に降ろせそうですねこれほど大きな陸地だとはな。レイギエナ、ここに。はい、痕跡を見つけました。間違いありません。調査を本格化せねばならん。まずは拠点の設営が急務だ。司令エリアに集まってくれ。今後について話したい。はい。いよいよですね。
หลังจากที่เราจัดการกับเบลโทนัสได้เรากับคู่หูก็เดินทางต่อมาอีกนิดหน่อยแล้วก็มาเจอจุดที่เหมาะมากๆสำหรับการตั้งค่ายนะครับเราจึงไม่รอช้าที่จะจุดพุเรียกสัญญาณเพื่อให้กองเรือที่2มาลนจอดยันจุดที่เราอยู่เพื่อเริ่มต้นสร้างค่ายสำหรับเตรียมสำรวจดินแดนใหม่แห่งนี้กันเลยนะครับผมหลังจากนี้เรื่องราวของเราและโลดมอนฮันจะเป็นยังไงต่อไปก็ติดตามได้ใน Monster Hunter Iceborne พาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับหวังว่าทุกท่านจะสนุกกับแนวทางการทำคลิปมอนฮันของผมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องที่ส่งมาให้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะส่งแฟนอาร์ตหรือว่าอยากจะติดตามข่าวสารของผมก็อย่าลืมมาติดตามผมที่ Facebook Fanpage ได้นะครับหรือจะเข้ามายังกลุ่ม Facebook ของผมก็ได้นะครับผมไว้มาออดล่ามอนสเตอร์ในแดนน้ำแข็งกันใหม่ครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้อาริกาโตไซมาสสายนาราม皆さん